ุณผู้ชมตามกันต่อความคืบหน้าแก๊งรีดทรัพย์ชาวจีน 2.5 ล้านซึ่งมีทั้งตำรวจในและนอกราชการเข้าไปร่วมในขบวนการนี้และตัววงการใหญ่ล่าสุดจับตัวได้แล้วคือเฮียก้าวครับนายจูหลินหรือนายชยากรซูเรียกว่าเฮียก้าวหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการแองแก๊งอุ้มชาวจีนไปรีดค่าไถ่ 2.5 ล้านไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาวันนี้ข้อหาร่วมกันกันโชคทรัพย์และร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานกระทำการเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันนวงเหนียวหรือกักขังหรือกระทำด้วยประการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพร่วมกันข่มขืนใจนะครับยังรวมถึงอันตรายต่อชีวิตและร่างกายด้วยเฮียก้าวทำหน้าที่เป็นผู้บงการเลยครับคนนี้สั่งการใหญ่ในกระบวนการอุ้มรีดค่าไถ่เพื่อนร่วมชาติตัวเองเลือกเหยื่อเป็นชาวจีนที่เดินทางเข้ามาในไทยจากนั้นพอล็อกเป้าหมายได้แล้วจะร่วมกันกับแก๊งตำรวจไปดำเนินการตามแผนที่วางไว้จากการสอบปากคำนายจูหลินให้การยอมรับว่าตนได้อยู่ร่วมในกระบวนการอุ้มรีดค่าไถ่ครั้งนี้จริงโดยขณะที่คุมตัวขึ้นรถเนี่ยนะครับนักข่าวก็พยายามจะถามนายจูหลินไปดูช่วงหนึ่งคุณอโนไทยเราสัญชาตญาณนักข่าวของจริงนะฮะลองไปดูว่าถามอะไรต่อเฮียก้าวบ้างเป็นนักขบวนการเลยไหมพี่เป็นนักขบวนการเลยครับพี่ครับเดี๋ยวลองเป็นยังไงครับพี่ส่วนตัวเองได้ไปเท่าไหร่ครับเราจะเอาเงินไปทำอะไรหรอคะแล้วทำไมถึงเลือกทำกับเพื่อนร่วมชาติล่ะครับมีจุดประสงค์อะไรหรือเปล่าครับเรารู้ใช่ไหมว่าเขามีเงินเราถึงได้ทำแบบนี้ค่ะทำมานานหรือยังครับพี่ผมไม่รู้ครับเนื่องจากคดีนี้อุกชะกันนะครับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวครับอัตราโทษสูงและเกรงว่าเดี๋ยวผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานคดีนี้นะครับผู้ต้องหาทั้งหมด11รายตอนนี้จับกุมไปแล้ว7ครับเหลือผู้ต้องหาอีก3รายที่ยังหลบหนีตัวการสำคัญอีกคนนึงครับจ่าสิบตรีวีรยุทธหรือจ่าแจ็คตำรวจสน.พญาไทนายเจียนเปียวชาวจีนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้านนายณัฐพงษ์เปาเล้งซึ่งมีรายงานว่านายณัฐพงษ์เนี่ยประสานมาทางฝ่ายสืบสวนของสน.ดินแดงนะครับว่าเดี๋ยวจะขอมอบตัวภายในวันนี้ตัวนายณัฐพงษ์เป็นบุคคลที่เข้าไปร่วมอุ้มผู้เสียหายชาวจีนมารีดค่าไถ่พร้อมกับเป็นคนที่ขับรถยาริสเป็นรถ1ใน4คันที่ผู้ต้องหาใช้ขับพากลุ่มผู้เสียหายไปรีดค่าไถ่ส่วนตัวจ่าแจ็คและนายเจนเปียวเนี่ยแหละฮะยังไม่ได้รับการประสานงานว่าจะขอมอบตัวไหมฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีอย่างเร็วที่สุดและมีรายงานว่าจ่าแจ็คเนี่ยตอนนี้ฮะตัวจ่าแจ็คเนี่ยนะฮะจ่าสิบตำรวจตรีวีรยุทธหลบหนีกบดานอยู่ที่ภาคใต้ฮะค่ะสรุปก็คือเฮียก้าวที่จับมาได้เนี่ยเป็นตัวการใหญ่ถูกไหมครับเสร็จแล้วตำรวจก็พามาขออำนาจศาลฝากขังครั้งแรกใช่ไหมคะมีการระบุพฤติการไปนะคะบทสรุปคุณผู้ชมคือเขาก็พยายามที่จะขอยื่นในการปล่อยตัวชั่วคราวนั่นแหละแต่ว่าตำรวจคัดค้านและสุดท้ายนะคะก็ไม่มีการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนะคะเจ้าหน้าที่นำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทสรุปก็คือตอนนี้สองฝ่ายที่เป็นคนบงการฝ่ายคนจีนน่ะที่มารีดเพื่อนร่วมชาติจับได้แล้วแต่ไอ้คนไทยเราเองที่เป็นตำรวจด้วยเนี่ยใช่จับยังจับไม่ได้รอตัวอยู่เหมือนกันจ่าแจ็คเดี๋ยวก็ครบแหละเข้าใจว่าคงโอ้โหถ้าตำรวจเอาจริงนะคุณหนีไม่ไหวหรอกครับ